พลอยชิดจันทร์สามีทุ่มไม่อั้นแจกโบนัสใหญ่ให้พนักงานรถยนต์2คันเงินสดรวมกว่า3ล้านจากกรณีที่ทางด้านพลอยชิดจันทร์หงได้ออกมาโพสต์คลิปแจกโบนัสใหญ่สิ้นปีให้กับพนักงานที่ทำงานมานานถึง10ปีตามคำสัญญาที่สามีเคนหงเคยให้ไว้กับพนักงานเมื่อ10ปีก่อนซึ่งปัจจุบันมีพนักงานที่ทำงานถึง10ปีเหลืออยู่เพียง3คนเท่านั้นโดยงานนี้ทางด้านพลอยชิดจันทร์และสามีก็ได้หอบเงินสด 500,000 บาทไปให้ซึ่งมีคุณลุงวัย70ปีได้เงินสดจำนวน 500,000 บาทพร้อมกับการเลี้ยงเกษียณอายุและอีก2คนเป็นสามีภรรยาได้คนละ 500,000 บาทโดยครอบครัวนั้นได้เงินสดถึง1ล้านบาทอีกทั้งทางด้านสามีเคนยังได้บอกว่าการให้เงินเพื่อที่จะให้ไปใช้หนี้เพราะการไม่มีหนี้นั้นที่ดีสุดไม่ใช่ไปสร้างหนี้เพิ่มนั้นและไม่เพียงเท่านั้นเพราะเจ้าตัวยังได้แจกรถยนต์ให้กับพนักงานอีก2คนเป็นรถ Honda City 1คันและรถโตโยต้ายาริสอีก1คันทำเอาพนักงานถึงกับกลั้นน้ำตากันไว้ไม่อยู่ร้องไห้โฮออกมาและยังให้สัญญากับพนักงานอีก11คนว่าถ้าใครทำงานจนถึงปี2030จะแจกโบนัสใหญ่อีกคนละ 200,000 ถึง 500,000 บาทซึ่งจะมีโบนัสใหญ่ทุก10ปีแต่ขอให้ทุกคนตั้งใจทำงานซึ่งงานนี้เมื่อคลิปได้เผยแพร่ออกไปก็ต้องบอกเลยว่ามีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ขื่นชมกันอย่างมากมายที่มีน้ำใจและเห็นคุณค่าของพนักงานโบชยดาโพสต์เศร้าคงถึงเวลาต้องพูดความจริงนาตาลีฟลุกโผล่คอมเมนต์ทันทีหลายคู่ที่แม้เลิกรากันไปแล้วมองหน้ากันไม่ติดเพราะเมื่อนึกถึงความหลังในอดีตทีไรยิ่งทำให้ต้องเจ็บช้ำน้ำใจแต่เรื่องพวกนี้ไม่เคยเกิดกับครอบครัวนี้ระหว่างโบชยดาลิ่วเฉลิมวงศ์และฟลุ๊กเกริกพลมัตสยวานิชที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นครอบครัวเดียวกันจนมีโซ่ทองคล้องใจอย่างน้องอาทิแต่เมื่อผ่านมาก็มีเรื่องที่ต้องทำให้ครอบครัวถึงทางตันแต่ถึงแม้ว่าความเป็นครอบครัวจะแตกสลายไปแต่ความเป็นพ่อและแม่ยังคงอยู่ซึ่งไม่ว่าทั้งคู่จะมีงานอะไรเจ้าตัวก็มักจะเชิญครอบครัวของอีกฝ่ายมาร่วมด้วยเช่นกันงานนี้คงต้องบอกเลยว่าสตรองกันทั้งครอบครัวเลยจริงๆแต่นี่แหละข้าถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่สังคมไทยเราถึงแม้ว่าจะเลิกกันไปแล้วก็ไม่จำเป็นต้องเกลียดกันเนื้อสตรองเข้าไว้ล่าสุดไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อทางด้านโบชยดาได้ออกมาโพสต์ข้อความว่าใจคนเราบอบบางหากโดนทำให้เจ็บช้ำนะแม้ใจไปมากกว่านี้คงถึงเวลาที่จะพูดความจริงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทำหน้าที่ตัวเองดีที่สุดแล้วเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไม่ควรต้องตื่นมาทุกข์ใจเรื่องคนอื่นอีกต่อไปเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโบชยดาซึ่งงานนี้ทางด้านสาวนาตาลีได้เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจด้วยการโพสต์รูปอีโมจิเป็นรูปชู2นิ้วกับรูปยิ้มในขณะที่ทางด้านอดีตสามีฟลุ๊กเกริกพลได้เข้ามาโพสต์ว่าสุสุซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นครอบครัวที่มีแต่ความอบอุ่นให้กันจริงๆแมทธีรณีอวดรูปในวัยเด็กก่อนแซวตัวเองเรียบร้อยเหมือนผ้าพับไว้ชั้นใต้สุดของลิ้นชักต้องบอกเลยว่าไม่มีใครไม่รู้จักสำหรับนางเอกแมทธีรณีคงไทยที่เชื่อว่าหากพูดชื่อนี้หลายๆคนคงต้องรู้จักการเป็นอย่างดีเพราะสาวแมทนั้นอยู่ในวงการบันเทิงมานานกว่า15ปีและเมื่อไม่นานมานี้ทางด้านแมทธีรณีก็เพิ่งได้ผ่านพ้นเรื่องราวดราม่าต่างๆมากหลังสาวแมท
ได้เปิดตัวคบหาดูใจกับแฟนหนุ่มสงกรานต์เตชนรงค์ซึ่งทั้งคู่ก็ได้คบกันมานานกว่า2ปีซึ่งก็เริ่มเป็นที่ยอมรับของสังคมมากขึ้นล่าสุดทางด้านแมทพีรณีได้ออกมาโพสต์รูปภาพในวัยเด็กซึ่งงานนี้ทางด้านแมทพีรณีก็ได้โพสต์แคปชั่นแอบเหน็บตัวเองเอาไว้ว่าเรียบร้อยแบบผ้าที่พับไว้ด้านล่างสุดของลิ้นชักฝูกฝันวันเด็ก ปล่อยโฮพลอยเซอร์ไพรส์พนงแจกหนักโบนัสกว่า3ล้านแจกรถอีกรวยสวนกระแสของจริงพลอยชิดจันใจปั้มแจกหนักโบนัสพนักงานกว่า3ล้านบาทบางคนได้เป็นล้านปลดหนี้แถมแจกรถด้วยพนักงานปล่อยโฮตื้นตันใจพลอยชิดจันพร้อมทั้งเคนสามีเผยคลิปมอมคิดจัง EP 0.185 แจกโบนัสพนักงานกว่า3ล้านบาทเปิดปีใหม่กันแบบเฮงๆกับมอมชิดจังตอนพิเศษตอนนี้ของแม่แจกโบนัสพี่ๆพนักงานที่ทำงานกับเรามา10ปีตั้งแต่เปิดบริษัทไทโทนมาแม่กับพ่อได้ให้สัญญากับพี่ๆพนักงานไว้ถ้าอยู่กันครบ10ปีแจกแน่นอนแต่แล้วจู่ๆการประชุมก็ตึงเครียดพ่อจะเปลี่ยนใจไม่แจกไหมเนื้อยะมีลูกคนที่5ด้วยพลอยชิดจันเผยภาพสามีลูกครอบครัวอบอุ่นทำบุญด้วยอะไรพลอยชิดจันอวดรถหรูหลังสามีจัดหนักให้เป็นของขวัญอีกแล้วโดยแม่ลูกสี่ช่วยกันนับเงินเตรียมไปแจกที่โรงงานทำตามสัญญา10ปีแจกหนักให้กับพนักงานรุ่นแรกตอนนี้ที่เหลืออยู่ทำงานมาครบ10ปีมี3คนจะแจกให้คนละ 500,000 บาทและมีคนหนึ่งที่จะเกษียณแล้วอายุ70ปีเลยทั้งแจกโบนัสและเลี้ยงเกษียณไปด้วยเลยนอกจากนั้นยังแจกรถด้วยแถมสามีใจปั้มอีกประกาศจะแจกทองแฟนคลับหากซับสไครต์ถึง1ล้านด้วยอีกต่างหากก่อนถึงเวลาเซอร์ไพรส์เคนสามีพร้อมพลอยภรรยาและลูกๆไปถึงโรงงานประชุมเครียดพร้อมทั้งเซอร์ไพรส์พนักงานด้วยการทำตามสัญญาคนที่ทำงานกับโรงงานตั้งแต่บุกเบิกกันมาครบ10ปีจะให้คนละ500,000 บาทเพื่อจะได้เอาเงินไปจ่ายหนี้การไม่มีหนี้ดีที่สุดและมีครอบครัวหนึ่งได้โบนัสไป1ล้านบาทเลยทีเดียวแถมมีเซอร์ไพรส์ต่อเนื่องแจกรถเก๋งให้พนักงานอีกถึงกับปล่อยโฮบอกหายใจไม่ออกเลยร้องไห้ด้วยความตื้นตันเคนประกาศทำงานไปอีก10ปีปี2030จะแจกโบนัสก้อนใหญ่อีก 200,000 ถึง 500,000 บาทพีคสุดแตงกวาเปิดใจความรักอดีตสามีเอภสินก่อนขอเลิกเพราะชอบผู้หญิงพีคสุดแตงกวาเปิดใจเรื่องราวความรักในอดีตกับอดีตสามีเอภสินก่อนขอบอกเลิกไม่อยากเป็นภรรยาเพราะชอบผู้หญิงด้านเอเข้าใจและไม่เสียใจถือเป็นคู่อดีตสามีภรรยาที่ประกาศคบหาดูใจกันก็ช็อกวงการแล้วแถมตอนประกาศเลิกยิ่งช็อกวงการขึ้นอีกสำหรับนักแสดงหนุ่มกล้ามใหญ่เอภสินกับอดีตภรรยาแตงกวาจิราพรที่เคยประกาศตัวเป็นทอมแต่ก็ยังคงทำหน้าที่ความเป็นแม่ที่ดีให้กับลูกชายสุดที่รักอย่างน้องเลโก้ทำเอาหลายคนพากันช็อกหนักรวมถึงเซอร์ไพรส์ไปพร้อมๆกันล่าสุดแตงกวาเปิดใจย้อนอดีตสาเหตุที่ปิ๊งรักเกภศิลป์ว่าตอนเด็กเธอเคยมีแฟนทั้งเป็นผู้ชายและผู้หญิงซึ่งส่วนตัวเป็นผู้หญิงห้าวๆอยู่แล้วแต่ไม่ได้เป็นทอมและเพื่อนในแก๊งทั้งหมดเป็น LGBT โดยสเปคเป็นคนชอบผู้ชายหน้าโหดตอนแรกคิดว่าอดีตสามีเป็นคนโหดเหมือนในทีวีแต่พอคบกันกลับเป็นคนเรียบร้อยมากด้านเอภสินรู้ว่าอดีตภรรยาเป็นคนห้าวห้าวหลังจากที่เป็นสามีภรรยากันแล้วซึ่งข้อดีของแตงกวาเขาเป็นคนพูดตรงๆและเป็นคนบอกว่าไม่อยากเป็นภรรยาและอยากเป็นเพื่อนมากกว่าเนื่องจากแตงกวาอยากมีทางเลือกของตนเอง
รวมถึงความมั่นคงและประสบความสำเร็จในชีวิตด้วยตัวของตนเองโดยเอไม่รู้สึกเสียใจและเข้าใจมากกว่าเพราะการที่เขาเป็นตัวของตนเองแล้วมีความสุขจึงเป็นสิ่งที่ดีส่วนแตงกวายืนยันตอนนี้ยังไม่มีแฟนถ้าเจอคนที่ใช่ถึงแม้จะเป็นเพศชายหรือเพศหญิงก็จะหยุดเองเพราะส่วนตัวการที่จะคบใครอยู่ที่ความเข้าใจมากกว่าเรื่องเพศและยินดีถ้าเอเจอคนที่ใช่คลิกดูคลิปย้อนหลัง